ประชาชนเข้าจับจองพื้นที่ริมฝั่งโขงจังหวัดหนองคายเพื่อเตรียมร่วมงานลอยอังคารหลวงพ่อคูณปริสุทธโธไปติดตามจากคุณวิจิตราดีจันดารายงานสดจากท่าเรือหนองคายค่ะขอบคุณคุณพัฒนาค่ะสำหรับบรรยากาศที่ริมฝั่งโขงจังหวัดหนองคายนะคะเจ้าหน้าที่ค่ะได้เตรียมงานในการรับอัฐิของเท่าอัฐินะคะของหลวงพ่อคูณปริสุทธโธค่ะที่จะมาประกอบพิธีลอยอังคารเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะในขณะที่วันนี้ค่ะก็มีประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเลยนะคะทยอยเดินทางเข้าพื้นที่อย่างต่อเนื่องแล้วโดยในวันนี้ค่ะขบวนเรือนะคะที่จะประกอบพิธีลอยอังคารนั้นมีทั้งหมด21ลำค่ะเหล่าบรรดาลูกศิษย์ของพระเทพวิทยาคมหรือหลวงพ่อคูณปริสุทธโธอดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านไร่รวมถึงประชาชนจากทั่วทุกสารทิศทยอยเดินทางมายังพื้นที่ริมฝั่งโขงสถานีเรือหนองคายบริเวณงานพิธีลอยอังคารเท่าอัฐิหลวงพ่อคูณเพื่อจับจองพื้นที่ร่วมงานให้ได้มีโอกาสใกล้ชิดกับหลวงพ่อคูณมากที่สุดค่ะส่วนการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่นั้นก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีมีทหารตำรวจเจ้าหน้าที่จิตอาสารวมถึงเจ้าหน้าที่ EODตรวจพื้นที่ก่อนที่จะเริ่มพิธีในช่วงเช้าวันนี้ค่ะนอกจากนี้ค่ะยังมีจิตอาสาทั้งภาครัฐและก็เอกชนนะคะมาจัดตั้งโรงทานบริเวณงานแจกจ่ายอาหารเครื่องดื่มเพื่อเป็นการร่วมทำบุญในครั้งนี้ด้วยล้วนบอกเล่าถึงความรู้สึกนะคะว่าปลาบปลื้มใจที่เป็นส่วนหนึ่งของการจัดงานค่ะโดยหลังจากนี้นะคะพระราชทานเพลิงศพแล้วเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะในช่วงเช้าวันนี้เวลา 7:00 นค่ะทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นก็จะนำกล่องบรรจุเท่าอัฐิหลวงพ่อคูณขึ้นรถนะคะมายังที่จังหวัดหนองคายถึงหนองคายประมาณ 10:00 นตามกำหนดนะคะจะเชิญกล่องบรรจุเท่าอัฐิขึ้นวางบนแท่นที่ลานริมโขงหน้าสถานีเรือหนองคายให้พุทธศาสนิกชนค่ะได้กราบไหว้ระหว่างนั้นก็จะมีภัตตาหารเพลของพระภิกษุสงฆ์ภายในเรือหนองคายก่อนที่จะมีพิธีการด้วยการเชิญกล่องอัฐิหลวงพ่อคูณลงเรือล169ในลำดับต่อไปค่ะเตรียมใจตั้งใจรู้ข่าวติดตามข่าวว่าท่านจะมานี่มาโปรดคนแถวนี้ด้วยไหมคะเราก็อยู่อุดรก็ตื่นเช้าตื่นแต่เช้าเตรียมตัวก็มานั่งรอจับจองตรงนี้ใกล้ดีค่ะใกล้สถานที่ทำพิธีค่ะเริ่มใส่ศรัทธาท่านแต่ก็เหมือนทั่วไปที่ว่าเกี่ยวกับวัตถุมงคลน่ะนะคะแต่วัตถุมงคลเป็นอีกส่วนหนึ่งจริงๆแล้วจากตัวท่านจากการเขาเรียกว่าปฏิบัติของท่านมากกว่าค่ะตรงที่ท่านให้รับและให้อย่างเงี้ยค่ะท่านจะให้เมตตาอย่างเดียวค่ะกับทุกคนโดยที่ไม่เลือกว่ารวยจนยศตำแหน่งชาวบ้านพ่อค้าเศรษฐีอะไรเงี้ยค่ะสำหรับขบวนเรือพิธีประกอบพิธีลอยอังคารนะคะก็จะใช้เรือทั้งหมด21ลำค่ะล่องจากบริเวณจุดนี้นะคะไปยังสะพานมิตรภาพค่ะระยะทางประมาณ5กิโลเมตรค่ะแล้วก็บริเวณนี้นะคะก็จะมีทั้งภาครัฐแล้วก็หน่วยงานเอกชนค่ะที่ร่วมด้วยเรือของเอกชนนะคะประมาณ10ลำค่ะด้วยทั้งหมดนะคะก็จะมีการซักซ้อมแล้วเมื่อวานนี้นะคะก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นบรรยากาศริมแม่น้ำโขงค่ะจังหวัดหนองคาย